กด enchant เข้าไปนะครับผมป๊อ expert archer ต้องมาแล้วล่ะจังหวะนี้ออกมาเป็นสเปล4นะครับผมtape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมมันเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จาก YouTube กัมมันเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนำวิธีการออฟแหวน Temporal Ring นะครับผมซึ่งเป็นแหวนจากกิจกรรมระหว่าง ROPC กับตัว RO Tactics 2นะครับผมสำหรับใครที่เข้าดูครั้งแรกนะผมก็จะลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้มีแหวน Temporal Ring หรือว่ายังไม่รู้วิธีการทำแหวน Temporal Ring นะครับผมสามารถดูได้ที่คลิปวิธีการเอาแหวนของกัมมันเวย์ได้เลยนะครับผมมันมีวิธีการลงทะเบียนอะไรพวกนี้ให้เสร็จสรรพแล้วนะครับผมส่วนวิธีการเล่นเนี่ยเราก็มีอีกเช่นกันนะครับผมการจัดทีมของ AO Tactics 2เนี่ยก็ไปดูคลิปได้อีกเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะส่วนตัวแหวน Temporal Ring เองนะครับผมเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็คล้ายๆกับแหวนกิฟเฟ่นนะหน้าตามันนะฮะความสามารถของมันนะครับผมเดี๋ยวแปะรูปของกาวิตี้ให้แล้วกันมันจะแยกบรรทัดง่ายกว่านะครับผมก็คือใส่คู่กับพวกออฟรองเท้านะคือมันไม่ได้ใส่คู่กับเทมเพลอร์บูทนะครับผมมันใส่คู่กับออฟของรองเท้านะครับออฟช่อง3อ่ะพวกแบร์พาวเวอร์สปีดออฟไลท์มัสเซิลฟูลรันอเวย์เมจิกฮอกอายแล้วก็ลัคกี้เดย์นะครับผมคือเราจะใส่โมดิฟายบูทก็ได้หรือว่าเทมเพลอร์บูทก็ได้ขอแค่มันมีออฟที่3อ่ะที่ตรงตามเงื่อนไขก็ได้คุณวัดตามนั้นเลยครับผมอันที่ดีหน่อยที่เขานิยมกันก็จะมีพวกBear Power Runaway Magic Speed of Light นะครับผมแล้วก็ Hawk Eye ส่วน Lucky Day เนี่ยเท่าที่ลองกันอยู่มันจะค่อนข้างเบาหน่อยนะและนอกจากคุณบัตรของตัวแหวนเองแล้วนะครับผมตัวแหวนนี้ยังสามารถออฟได้นะครับผมแต่การออฟเนี่ยเป็นออฟแบบจำกัดเวลานะครับผมก็คือ MEC เนี่ยอยู่จำกัดเวลาหลังจาก MEC ออกไปปุ๊บนะครับผมแหวนยังอยู่ออฟยังอยู่แต่ว่าเราจะออฟเพิ่มอีกไม่ได้แล้วดังนั้นเนี่ยใครที่จะหาแหวนออฟช่วงนี้นี่ก็อย่าลืมไปเล่น AO Tactics 2กันด้วยนะครับผมส่วน MBC นะครับผมจะอยู่ถึงวันที่30กันยาเท่านั้นนะครับใครที่จะเอาแหวนเนี่ยก็หามาให้ทันเวลาละกันนะครับ30กันยานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการออฟเลยดีกว่านะครับผมวิธีการออฟแหวนเนี่ยมันจะมีออฟอยู่2ระดับระดับแรกคือออฟสุ่มก่อนนะครับผมสุ่มสเตตัสก่อนนะฮะซึ่งการสุ่มออฟสเตตัสเนี่ยมันจะใช้ตัวคอกเลสสเปลนะครับผมหรือว่าหินม่วงจากโอกาเทมนะครับดัน130เนี่ยจำนวน3เม็ดด้วยกันกับเงินอีก 100,000 เซนนี่นะครับผมซึ่งออปชันที่จะสุ่มได้เนี่ยก็จะมีพวกออฟสเตตัสนะครับผมออฟอินสเตงเด็กเอจิวิดลักนะครับผมแล้วก็มีออฟพิเศษอีก3อันก็คือสเปล4 Expert Archer 4แล้วก็ Fighting Split 4นะครับผมถามว่าอันไหนแพงสุดก็ต้อง Expert Archer ช่วงนี้แพงที่สุดนะครับผมแล้วที่เหลือเนี่ยไอ้พวกออฟ3ตัวท็อปเนี่ยก็รองลงมานะครับผมถ้าเป็นออฟสเตตัสออฟดีสุดคือเด็ก5นะครับเป็นที่นิยมสุดแล้วนะครับแล้วพอเราได้ออฟสเปเชียลแล้วใช่ไหมครับผมมันจะออฟสเปเชียลต่อได้ขั้นหนึ่งนะครับผมเรียกว่าการอัพขั้นนั่นเองนะฮะซึ่งการอัพขั้นเนี่ยมันจะสูงสุดได้ถึง10ขั้นนะครับผมก็คือจาก4ใช่ไหมสมมุติ Expert Archer 4นะผมก็ไล่ไป4 5 6 7 8 9 10นะครับผมซึ่งการออฟอัพขั้นเนี่ยถึงอัพขั้นไม่สำเร็จนะผมมันก็จะแค่ถอยลงมาแต่ถอยไม่ต่ำกว่า4นะครับเช่นเราอัพExpert Archer 5ขึ้น6ใช่ไหมครับแต่มันออฟพลาดแตกขึ้นมาเนี่ยก็จะเหลือ Expert Archer 4เฉยๆแต่ถ้าออฟ Expert Archer 4แตกขึ้นไปเนี่ยมันก็จะไม่หายไปก็อยู่แค่ Expert Archer 4นั่นแหละนะครับผมแต่ว่าเขาบอกกันว่าการออฟให้มันได้ออฟพิเศษเนี่ยก็ยากแล้วนะครับผมอัพขั้นรู้สึกตอนนี้นี่จะเห็นสูงสุดแค่ประมาณขั้น9นะครับผม Expert Archer 9นะราคาก็ไปไกลมากนะฮะก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าเราจะไปได้ถึงเท่าไหร่นะครับผมเรามีเม็ดม่วงอยู่21เม็ดนะครับผมก็ได้สัก7รอบนะฮะเดี๋ยวลองดูกันว่า7รอบของเราเนี่ยจะอะไรโดนๆกันบ้างนะผมวิธีการลบออฟนะครับผมใช้ซิโนวาย1เม็ดนะครับในการลบออฟนะครับดังนั้นก็เป็นกิจที่ค่อนข้างเผาผ่านตังค์พอสมควรนะครับส่วนใครที่อยากได้มะละกอเพิ่มนะครับผมก็อย่าลืมลิงก์เทปทูกันเวนะครับคุณได้บัตรคุณได้ค่าขนมนะฮะอ่ะโอเค MBC ออฟอยู่ที่กลางมอลล็อกเลยนะครับผมตรงน้ำพุเลยนี่วอคิลี่เอาแทคติก2วิธีการออฟก็คือใส่แหวนเข้าไปก่อนนะครับผมแบบนี้นะฮะจากนั้นนะครับผมก็กดคุยนะครับอ่ะมีเทมเพลอร์ลิงอยู่แล้วนะผมเอนชานเทมเพลอร์ลิงนะครับเราก็เอนชานไปนี่เขาก็เลยสเปล3อันเงิน100,000นะครับกดปั๊บปุ๊บออกมาเป็นเด็ก3นะครับผมรีทิ้งดิฮะอ่ะเวลารีก็เสีย1ซินโนวายนะครับแบบนี้นะฮะทำการรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับซินโนวายหายไปแล้ว1เม็ดนะฮะเรียกว่าราคาใช้ได้อยู่นะครับผมอ่ะไปต่อนะฮะกด enchant เข้าไปนะครับผมป๊อ expert archer ต้องมาแล้วล่ะจังหวะนี้ออกมาเป็นลัก4นะครับยังไม่ได้นะฮะไปครับผมเสียมะละกออีก1รอบนะฮะอ่ะไปกันต่อนะครับผมปึ๊บ enchant มาไม่หวังอะไรมากขอแค่ Expert Archer 4ก็เป็นบุญตาแล้วนะฮะกดป๊าออกมาเป็นอินสามนะครับมันต้องแบบไม่ออฟเหลืองเขียวก็ฟ้านะครับผมถ้าออฟแดงมันคือออฟสเตตัสนะครับผม
็รีเซ็ตไปนะครับสาธุ99นะครับผมเอ็กเปิร์ตอาร์เชอร์มาหน่อยเถอะเหลืองไม่เหลืองนะครับผมแดงลัก5โอ้โหถ้าเป็นเด็ก5ยังพอขายได้แต่ลัก5นี่มันไม่มีคนใช้อ่ะนะครับผมเขาชอบเด็กกันมากกว่าเพราะเด็กมันแบบว่าสายพวกไล่ไลท์หลอดเลยพวกนี้มันใช้ด้วยได้ไงนะครับออฟกันรัวๆนะครับผมเสียงกันฟึดฟัดฟึดฟัดนะฮะกดมาปั๊บปุ๊บออกมาเป็นอินซีนะฮะก็ยังไม่ใช่นะครับรีไปนะครับตอนนี้เขาก็เลยสเปลเหลืออยู่6อันออฟได้2ทีนะฮะกดไปครับปุ๊บขอเด็ดเด็ดโดนโดนโดนหน่อยครับมาไหมโอ้โหเอจิ4นะฮะมันยังไม่ได้นะครับผมยังไม่ได้มันต้องรีนะครับผมมันต้องไปกันต่อรีเซ็ตไปนะฮะใส่เข้าไปนะครับเอนชานเข้าไปอันนี้3เม็ดสุดท้ายแล้ววะเนี่ยขอดูหน่อยสิปึ๊บเม็ดแดงมาเชียววิทย์3นะครับผมยังเงานะฮะมันละกอมันเหลืออีก3เม็ดนะครับผมเราไปหาซื้อตัวคอกเลสสเปลเพิ่มดีกว่านะฮะตอนนี้ราคาคอกเลสสเปลอยู่ที่ 70,000 นะครับผม 77,000 นะฮะเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มก่อนนะครับยังไม่หยุดนะครับผมไปกันต่อนะฮะเอ็กเปิร์ตอาร์เชอร์มันต้องมาแล้วล่ะนะครับผมอันนี้แหละมันต้องได้กดออกมาเป็นเอจิ3นะครับผมยังไม่ได้อีกนะฮะรีเซ็ตไปนะครับผมมามันต้องได้อีกแหละนะครับปึ๊บปึ๊บเอ็กเปิดหน่อยไหมหน่อยสักนิดนึงเป็นวิทย์4นะฮะโอ้โหแล้วสเตตัสมันอย่างเยอะนะผมมีทุกค่า 3-5 นะฮะกว่าจะถึงเอ็กเปิดอาร์เชอร์กว่าจะถึงออฟฟิเศษนะครับอย่างเหนาอีก1ทีครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันต้องได้แล้วล่ะมาไหมฮะเอจิ4นะครับผมมาดูกันว่ารอบสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะรีเซ็ตไปนะครับผมเขาก็เลยสเปล3เม็ดสุดท้ายนะครับผมกับมรกร1กล่องของเรานะฮะมาดูกันซิว่ามันจะไปรอดไหมเอ็กเปิร์ตอาร์เชอร์นะครับผมกดไปครับออกมาเป็นสเปล4นะครับผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับผมแม้มันจะไม่ตรงใจเอ็กเปิร์ตอาร์เชอร์แต่สเปลมันก็ยังพอขายได้ถูๆไทยๆนะครับผมเอาทุนคืนมานะครับได้ทุนหรือเปล่าเนี่ยน่าจะได้ทุนนะออฟสเปลเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเช็คราคาก่อนนะฮะอ่ะเราก็เจอแล้วนะครับผมแหวนเทมเพอรัลริงสเปล4นะครับผมราคาอยู่ที่ 8.5M นะครับผมเรียกได้ว่ากำไรนะครับผมกำไรนะครับผมก็มะละกอ1กล่องมัน 3.7 แหวนอีกประมาณ 3M กว่าๆนะครับผมเรียกว่าเอ๊ะกำไรหรือมันเสมอตัวรวมค่าคอกโกเลตสเปลรวมค่าหินออฟรวมค่าออฟไปทีละแสนด้วยผมว่าน่าจะแบบฉิวเฉียดกำกึ่งระหว่างเท่าทุนกับขาดทุนเล็กน้อยนะฮะก็ถือว่าลอดตัวไปนะครับผมสำหรับการออฟ11ครั้งของเรานะฮะแม่เกือบบันไลนะครับผมอ่ะใครอยากลองมาเสี่ยงโชคดูก็เอาได้นะผมบอกเลยว่า Expert Archer 7เนี่ยราคาแพงมากครับผมเป็นพันเลยนะครับผมยิ่ง Expert Archer 9นี่ได้ข่าวว่าขายแบบ 3,000M อ่ะนะครับผมคือใช้กันโหดมากนะครับผมนี่ครับผม Expert Archer 4นี่คือเป็นแบบระดับต่ำสุดของ Expert Archer แล้วนะผม 20M นะฮะใครสนใจมาลองแทงหวยก็ลองมาดูได้นะครับผมเรียกว่าถูกก็รวยนะผมไม่ถูกก็เจ๊งนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เท่านี้ละกันนะผมก็ลืมกด Subscribe YouTube Gunway ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ